เสียดายเสียดายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเขากำลังมีศรัทธาว่ามาบวชมันดีเหลือเกินทำไมพระไทยเนียนไทยทำไมถึงสึกกันเขาตกใจเขาน้อยใจทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมตื่นเต้นเพราะการตื่นเต้นโดยการสึกของพระไทยเนียนไทยก็เข้ามาพบใหม่ๆนี่เขาตั้งใจมีศรัทธาเนี่ยบวชนี่มันดีแล้วเขาตั้งใจคิดว่าจะไม่สึกแล้วมันดีแล้วสึกไปทำไมใครสึกแล้วก็โง่เท่านั้นแหละมาเห็นพระไทยเนียนไทยเข้าพรรษาแล้วก็บวชกันออกพรรษาแล้วก็สึกโอ้ยสะดุดใจตกใจทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นตัววรปัญโยหรือตัวสำคัญโอ้สงสารนี่สงสารพระไทยเว้ยสงสารสงสารสามเณรไทยไปฉายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพอดีอยู่ต่อมาแล้วพระฝรั่งก็อยากศึกบ้างพระฝรั่งก็อยากศึกบ้างก็ได้ศึกได้เห็นเป็นของที่ไม่สำคัญตอนแรกมาพบใหม่ๆมันตื่นเต้นเห็นเป็นของสำคัญมากการบวชนึกว่าจะเอาง่ายๆนึกว่าจะทำเอาง่ายๆเมื่อใจของคนกำลังมีศรัทธามันพร้อมหมดทุกอย่างคิดอะไรมันก็ดีคิดอะไรมันก็ถูกไปทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครตัดสินคือตัดสินเอาเองของเจ้าของไม่รู้ว่าปฏิปทาของการปฏิบัติทางจิตนี่ท่านทำยังไงท่านจะต้องมีรากฐานอันมั่นคงที่สุดภายในจิตของท่านแล้วแต่ก็ไม่พูดอะไรมันมากผมก็เหมือนกัน ถูกบวชมาครั้งแรกไม่ได้ฝึกฝนนะครับแต่ว่ามันมีศรัทธามันจะเป็นเพราะกำเนิดของเราก็ไม่รู้พระเนนที่บวชพร้อมๆกันมาออกพรรษาแต่เขาสึกเรามองเห็นว่าเอ๊ะพวกนี้มันยังไงกันเนาะแต่เราก็ไม่กล้าพูดครับเพราะเรายังไม่ไว้ใจความรู้สึกของเรามันตื่นเต้นแต่ภายในจิตของเราพวกนี้มันโง่หลายบวชมันบวชยากสึกมันสึกง่ายไอ้พวกนี้มีบุญน้อยไม่มีบุญมากเห็นทางโลกมันมีประโยชน์มากกว่าทางธรรมะเราก็เห็นไปแต่เราไม่พูดแต่เราไม่พูดเราก็ดูมองดูแต่ในจิตของเจ้าของเห็นเพื่อนภิกษุที่บวชพร้อมๆกันศึกไปด้วยบางทีก็เอาเครื่องแต่งตัวมาใส่เข้าไปเดินเราเห็นมันเป็นบ้ามดทุกกระเบียดเลยแต่เขาว่ามันดีสวยสึกไปจะต้องไปทำอย่างนั้นสึกไปจะต้องไปทำอย่างนี้โอ้ใหญ่โตโหฐานแต่เราก็มาเห็นอยู่ในใจของเราไม่กล้าพูดให้เพื่อนเขาว่าคิดอย่างนั้นมันผิดก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าตัวเรายังมันเป็นของไม่แน่อยู่ว่าศรัทธาของเราเนี่ยมันจะยืดยาวไปถึงขนาดไหนอะไรอะไรเขาจะไม่กล้าจะพูดกับใครเลยพิจารณาแต่ในจิตของเจ้าของด้วยพอเพื่อนสึกไปได้ตกกระทอดอะไรแล้วมาไม่มีใครอยู่แล้วนะชักเอาหนังสือปฏิโมกมาดูเลยท่องปฏิโมกสบายนะอยู่กับเพื่อนก็ไปอยู่ข้างๆสลาไปหาท่องปฏิโมกของเจ้าของดูเมื่อวานเรามันหมดภาระกับพวกผงแล้วไม่มีใครมาล่อเรียนอะไรเล่นต่อไปตั้งใจเลยแต่ก็ไม่พูดป่าอะไร เนี่ยอย่างนี้ก็เห็นว่าการปฏิบัติตั้งแต่นี้ไปถึงชีวิตเราหาใหม่บางทีก็อายุ70ก็มี80ก็มี90ก็มีเราจะพยายามปฏิปทาให้มันมีความนึกคิดเสมอมาให้มันคลายความเพียร
ไม่คลายสัจจาให้มันมั่งเสมออย่างนี้มันยากหนักอย่างนั้นจึงไม่กล้าพูดจึงไม่กล้าจะพูดอย่างนั้นคนที่บวชมาก็บวชไปคนที่สึกก็สึกไปอะไรแล้วก็ดูอยู่นี่ไม่กล้าจะพูดอยู่มาเรื่อยๆอย่าอยู่ไปก็ไม่ว่าจะสึกก็ไม่ว่าดูเพื่อนเข้าไปแต่ความรู้สึกภายในจิตของเราว่าไอ้พวกนี้มันไม่เห็นชัดไอ้พวกฝรั่งที่มาบวชคงเห็นอย่างนั้นอย่างบรปัญญูตกใจเห็นพระบวชพรรษาหนึ่งก็ตกใจสึกอะไรใครมาพรรษาศึกอย่างนี้คือว่ามันไม่รอบคอบในตัวเองนั่นเองต่อมาก็เรียกว่าเบื่อความเป็นอยู่ของเราเบื่อความเป็นอยู่ของเป็นพระภิกษุสามเณรเบื่อพรหมจรรย์คลายความเพียรคลายออกมาเรื่อยๆมาคนที่สุดก็สึกวรปัญโยทำไมถึงสึกล่ะแต่ก่อนเห็นพระไทยสึกทำไมเสียดายน่าสลดทั้งเวทสงสารตัวเราสึกทำไมไม่สงสารตัวเราหรือเนี่ยไม่พูดยิ้มเท่านั้นไม่พูดนี่เรื่องการปฏิบัติในจิตของเจ้าของนี่ไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องตัดสินได้ง่ายๆเพราะว่าพยานมันไม่มีเพราะเอาตัวเองเป็นพยานมันลำบากอยู่นะเรื่องราวต่างๆมันมีคนอื่นเป็นพยานมันมีแบบมันมีแผนเนี่ยเรายังอาศัยคนอื่นเป็นพยานเรื่องเอาธรรมะเป็นพยานเราเป็นธรรมหรือยังเราคิดอย่างนี้มันถูกแล้วหรือยังถ้ามันถูกเราทิ้งความถูกได้หรือยังหรือเรายึดความถูกอยู่มันต้องคิดไปถึงที่สุดว่ามันทิ้งนั่นแหละมันจริงเป็นของสำคัญจนกว่าที่ว่าไม่เป็นอะไรทั้งนั้นโน่นก็ไม่เป็นนี่ก็ไม่เป็นดีก็ไม่เป็นชั่วก็ไม่เป็นมันทิ้งคือหมายความว่าให้มันหมดนั่นแหละถ้าอะไรมันหมดมันก็หมดไม่เหลือถ้าอะไรมันยังมีอยู่มันก็ยังเหลืออยู่โดยมากผู้ปฏิบัติของเราชอบถลำไปอย่างนั้นเหมือนกันครับใครตำรวจอะไรนี้พันตรีอะไรที่เขียนหนังสือมาผมว่าจ่าหนังซองว่าตายเป็นตายอย่างนี้มันคือความรู้สึกเกิดขึ้นภายในจิตของเจ้าของตายเป็นตายมันหนังสือนักเลงอย่างนี้พอรู้สึกอย่างนั้นก็พูดไปเลยก่อนมันตายเป็นตายอย่างนี้พอมีความรู้สึกขึ้นอย่างนั้นก็เอาผมเคยมีสมัยหนึ่งเรื่องการอยู่ในพรหมจรรย์นี่แม่มันมีศรัทธามากเหลือเกินนะพูดถึงการสึกนี่โอ้ยไม่มีนะผมยังเอาปากกาสมุดมาบันทึกในเวลานั้นขนาดนั้นมันก็ยังไม่พอใจเนี่ยพยายามหาเด็กที่มาสักให้มันเป็นตัวหนังสือใส่ดีแข่งไว้มันโง่ถึงขนาดนั้นแหละพอดีมันโง่ถึงขนาดนั้นมันแปลกนะบางทีว่ามันถึงที่สุดแล้วเปล่าไม่ถึงหรอกเมื่อเราคิดอะไรเมื่อมันถึงที่สุดถึงว่ามันถึงที่สุดมันนั่นก็ให้มันถึงมันซะเราไม่ต้องยินดีกับมันเราไม่ต้องยินร้ายกับมันเรารู้มันอยู่แต่นั้นมีหลายสบประการหลายมีมากที่สบประการในเรื่องทั้งหลายนั้นแต่นั่นเรื่องปฏิบัติในจิตของเจ้าของนี่ว่ามันง่ายหรอกแต่ว่ามันพูดง่ายนะแต่ว่ามันทำยากนะ
มันทำยากยากมันไม่ได้ตามปรารถนาของเราบางครั้งที่เราปฏิบัติไปมันก็มีด้วยนะมันมารมันเป็นเทพบุตรมารมันช่วยให้ดูไปให้ถูกพูดไปให้ถูกอะไรมันถูกไปทั้งนั้นน่ะอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ถูกดีไปก็ไปยึดในความถูกนั่นอีกผลสุดท้ายก็ผิดอีกถลำไปอีกล่ะอันนี้มันเป็นของยากลำบากไม่มีอะไรจะวัดมันในครั้งพุทธกาลเราก็มีพระนะบวชมาพรรษาหนึ่งสองพรรษาบรรลุพระอรหันต์ก็มีบวชวันนั้นก็ผมมันตกลงโกนผมมันตกลงไปก็เป็นพระอริยเจ้าก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่เราองค์อื่นคนที่มีศรัทธามากๆคือมันประกอบไปด้วยศรัทธามากมันประกอบไปด้วยความเชื่อมันอ่อนด้วยปัญญาสมาธิก็เก่งแต่ว่าวิปัสสนาไม่มีมันเห็นไปหน้าเดียวเห็นไปรูปเดียวก็เป็นไปคิดอะไรก็เป็นมันมีศรัทธาในทางพุทธศาสนาท่านพูดตามตัวหนังสือท่านว่าศรัทธาอาทิโมกศรัทธาทีโมกมันมีศรัทธาจริงแต่ว่าศรัทธามันปราศจากปัญญาแต่เราก็มองไม่เห็นในขณะนั้นเราก็นึกว่าปัญญาเราก็มีอย่างนี้มันก็เลยไม่มองเห็นความผิดความรู้สึกผิดในที่นั้นศรัทธาทีโมกศรัทธาที่ปราศจากปัญญามันมีความเชื่อมิฉะนั้นท่านจึงจัดกำลังทั้ง5ไว้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาคือความเชื่อสติคือความระลึกได้วิริยะคือความเพียรสมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาความรอบรู้ทั่วปัญญาความรู้ทั่วอย่าไปพูดเรียกว่าปัญญาความรู้ปัญญาความรอบรู้ทั่วถึงปราชญ์ท่านจัดทำทั้ง5ประการนี้เป็นตอนๆเพื่อเรามองดูปริยัติที่เราเรียนแล้วมาเปรียบเทียบกับคณะกิจของเราที่มันเป็นอยู่อย่างศรัทธาคือความเชื่อเราเชื่อไหมเราเป็นอย่างนั้นหรือยังวิริยะเรามีเพียรหรือยังที่เราเพียรอยู่นี่มันถูกหรือผิดอันนี้เราต้องพิจารณาใครก็เพียรกันหมดทั้งนั้นน่ะแต่ว่าเพียรที่ประกอบไปด้วยปัญญามีหรือเปล่านี่อันนี้เป็นของสำคัญสติสตินี่ก็เหมือนกันแมวก็มีสติเหมือนกันเห็นหนูขึ้นมาสติมันก็รู้ขึ้นมาตามันจ้องเลยมันสติของแมวอะไรมันก็มีทุกอย่างสติมันนี่สิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมีอยู่สัตว์ที่ระฉานมันก็มีอันตรพานมันก็มีปราดมันก็มีนี่สมาธิความมุ่งมั่นความตั้งใจมั่นอันนี้มันก็มีอีกแหละแมวมันก็มีแมวมันก็มีมันมั่นที่จะตะคุบหนูกินนี่จะว่ายังไงความมุ่งมั่นของมันมีสตินั่นเขาเรียกว่าสติเหมือนกันสมาธิความตั้งใจมั่นมันก็หมายมั่นว่าจะทำอย่างนั้นมันก็มีอยู่
แต่ว่าปัญญาความรู้มันก็มีแต่ว่ารู้มันไม่รอบเหมือนมนุษย์มันรู้อย่างสัตว์ทำไมมันจะไม่มีมันรู้อย่างสัตว์นะรู้แมวมันรู้จะตะคุบหนูกินดูอาการกิริยาหนูมันจะกระโดดขึ้นข้างบนลงข้างล่างมันจะไปตรงไหนอะไรน่ะมันมีสติควบคุมทั้งนั้นน่ะแต่ว่ามันมีสติในทางที่จะตะคุบหนูกินเป็นอาหารมีปัญญาเพื่อจะตะคุบหนูกินเป็นอาหารทำทั้ง5ประการนี้ท่านเรียกว่ากำลังสิ่งทั้ง5ประการนี้มันเกิดมาด้วยสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่มันเกิดมาจากสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าไอ้สัมมาทิฏฐินั่นมันเป็นอย่างไรอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าให้เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้มันต้องรู้ชัดสัมมาทิฏฐิคือความมุ่งมั่นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นพระอริยเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ได้ยึดแต่ยึดท่านยึดไม่ให้มั่นท่านยึดจับมาดูนี่คือผลอะไรเท่านั้นจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรจะควรทำอย่างไรนี่ผลไม้อันนี้เท่านั้นไม่ใช่ฉันยึดมั่นไม่ใช่ฉันยึดมั่นยึดไม่ให้มันมั่นคือยึดไม่ให้มันเป็นภพตัวยึดมันไม่เป็นภพคือไม่มีตัณหาก็ไปปะปนมันไม่ต้องเป็นนั่นมันไม่ต้องเป็นนี่มันหมดมันสิ้นในการกระทำอย่างนั้นเมื่อมันยึดมาแล้วมันยินดีไหมมันยินร้ายไหมเมื่อมันยินดีแล้วมันยึดในความดีนั่นไหมมันยึดในความร้ายนั่นไหมนี่อันนึงเราจะควรพิจารณาทิฏฐิคือความเห็นในหลักที่จะเป็นที่วัดให้เรารวบรู้พอสมควรก็มีเพื่อเราจะเรียนรู้เพื่อเราจะพิจารณาอยู่เหมือนกันเช่นความเห็นเห็นว่าเราดีกว่าเขาเห็นว่าเราเสมอเขาเห็นว่าเราโง่กว่าเขานี่ซึ่งเป็นความเห็นอันผิดทั้งนั้นแต่ท่านก็เห็นแต่ว่าเห็นแล้วท่านรู้มันโดยปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันไปเห็นว่าตัวดีกว่าเขานี่ก็ไม่ใช่เห็นว่าตัวเสมอกับเขานี่ก็ไม่ใช่เห็นว่าตัวนี่มันโง่กว่าเขาก็ไม่ใช่นี่ความเห็นจึงเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันตัดต้นตัดปลายไปหมดละมันจะไปตรงไหนล่ะเห็นว่าเราดีกว่าเพื่อนเราก็ทะนงตัวมันก็มีอยู่ในนั้นแหละแต่มันยังไม่รู้จักมันมีปัญญาเห็นว่าเราดีเสมอกับเพื่อนมันก็ตีเสมอกันเท่านั้นเห็นว่าเราเหลวกว่าเขาเนี่ยแล้วก็ตกใจคิดอาภัพอับจนเท่านั้นมันด้วยอุปทานขันธ์ 5ทั้งนั้นน่ะมันพบชาติทั้งนั้นน่ะนี่เป็นเครื่องตัดสินอีกอย่างนึงว่าเราได้อารมณ์ที่ดีเราถึงดีใจอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็เสียใจเราวัดดูไม่ว่าอารมณ์ที่ไม่ดีคือเราไม่ชอบกับอารมณ์ที่เราชอบนั่นมันมีราคาเท่ากันไหมนี่ให้เอาไปวัดดูทีเอาไปวัดดูทีที่เราอยู่อารมณ์อยู่ทุกวันเนี่ยอารมณ์ที่เราอาศัยอยู่เนี่ย
เราได้ยินอารมณ์ที่ชอบใจแล้วมันเปลี่ยนไหมเมื่อกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจมันเปลี่ยนไหมหรือมันคงที่ดูตรงนี้ก็ได้เป็นพยานอันหนึ่งนะใกล้เคียงแต่ว่าให้รู้ตัวของตัวน่ะอันนี้เป็นพยานของเราอย่าพึ่งไปมันตัดสินด้วยความอยากบางทีมันก็จะเสริมขึ้นไปเราเป็นอย่างนั้นก็ได้นี่ก็ระวังมันระวังมันมีหลายแง่หลายมุมเหลือเกินที่เราจะได้พิจารณาแต่ว่าในทางที่ถูกต้องมันก็เรียกว่าไม่ใช่ตามตัณหาไม่ใช่ตามความอยากมันเป็นความจริงความจริงท่านให้รู้ทั้งดีทั้งชั่วเมื่อรู้แล้วท่านก็ให้ละทั้งดีทั้งชั่วถ้าไม่ละมันก็ยังอยู่เป็นอยู่มีอยู่ถ้ามีอยู่มันก็เหลืออยู่เป็นอยู่มันมีภพอยู่มันมีชาติอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเรื่องของคนอื่นพระพุทธองค์ท่านจึงให้ตัดสินเอาเองอย่าพึงไปตัดสินในคนอื่นเลยจะดีจะร้ายประการใดท่านก็พูดให้ฟังเท่านั้นนี่มันเรื่องความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้จิตใจเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเช่นว่ามีพระองค์หนึ่งไปจับเอาของเขาขึ้นมาแต่คนอื่นเนี่ยว่าท่านขโมยของผมไม่ได้ขโมยผมเอาเฉยให้พระกอไปตัดสินจะตัดสินว่ายังไงก็ไปถามพระนั้นมาเป็นพยานในสงฆ์นะผมเอาจริงครับแต่ผมไม่ได้ขโมยอย่างเรื่องที่มันเคยเป็นมานั่นเนี่ยเรื่องอาบัติสังฆาทิเศษอาบัติปาราชิกอะไรผมทำอย่างนั้นอยู่แต่ผมไม่มีเจตนาใครจะไปฟังได้อย่างนั้นมันก็ยากถ้าฟังไม่ได้ก็ทิ้งให้เจ้าของเท่านั้นเนี่ยก็ไว้ตรงนั้นแต่ว่าให้เข้าใจว่าอะไรที่มันเกิดมีในใจของเรานั้นน่ะเรื่องปิดไม่อยู่ทั้งนั้นเรื่องมันจะผิดมันก็ปิดไม่ได้เรื่องมันจะถูกมันก็ปิดไม่ได้เรื่องมันจะดีก็ปิดไม่ได้จะชั่วมันก็ปิดของมันไม่ได้นี่คือมันเปิดมันเองมันปิดมันเองมันเปิดมันเองมันมีมันเองเป็นมันเองมันเป็นอัตโนมัติอยู่ทุกอย่างนะมันเป็นเรื่องของอย่างนี้ อย่าคาดเอาอย่าคณีเอาอย่าเดาเอาทิ้งทั้งหลายเหล่านี้อะไรมันเป็นอวิชชามันไม่หมดวันนั้นอย่างองคมนตรีอะองคมนตรีเคยถามผมน้องพ่อพระอนาคามีเนี่ยจิตเป็นอภัสสรหรือเปล่าเป็นมั่งพระอนาคามีท่านละกามได้แล้วทำไมไม่เป็นจิตอภัสสรท่านละกามได้เหลืออยู่ใช่ไหมอวิชชาโมหะเหลืออยู่อะไรที่มันเหลืออยู่นั่นแหละมันยังมีอยู่ล่ะก็เหมือนบาทของเรานั่นแหละบาทขนาดใหญ่อย่างใหญ่บาทขนาดใหญ่อย่างกลางบาทขนาดใหญ่อย่างเล็กบาทขนาดกลางอย่างใหญ่บาทขนาดกลางอย่างกลางบาทขนาดกลางอย่างเล็กบาทขนาดเล็กอย่างใหญ่เอาอยู่แล้วบาทขนาดเล็กอย่างกลางบาทขนาดเล็กอย่างเล็กมันจะเล็กเท่าไรก็ช่างมันยังมีบาทอยู่นี่มันเป็นซะอย่างนั้นอย่างว่าโสดาสกิทาอนาคาลากิเลสได้แล้วนะแต่ว่ามันหมดแต่แค่ที่นั้นแต่ว่าสิ่งที่มันเหลืออยู่พวกนั้นมองไม่เห็นแล้วถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นพระอรหันต์นี่มันก็หมดเท่านั้นเนี่ยมันมองไม่เห็นอวิชชาเนี่ยมันมองไม่เห็นนี่อยู่นั่นเนี่ยถ้าว่าจิตปานาคามีเรียบหมดแล้วก็ไม่ใช่อนาคามีนี่เนี่ยมันก็หมดนี่อันนี้มันยังเป็นอยู่เป็นอยู่มันจิตเป็นอภัสสรไหมก็เป็นมั่ง
แต่มันไม่ถึง 100% จะให้เราตอบยังไงท่านนี้มาวันดังเรียนใหม่เรียนก็เรียนดิมันเป็นอย่างดังมันมีอยู่แล้วอันนี้คือเหมือนกันอย่าไปประมาทเลยระวังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราให้ระวังให้ระวังนี่มันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้พูดถึงเรื่องปฏิบัติเรื่องจิตของเราเนี่ยผมก็เคยสวดเซมาหลายครั้งเหมือนกันบางทีอยากจะทดลองหลายอย่างเหมือนกันแต่แล้วมันไม่ถูกทางเท่านั้นแหละคือมันอวดดับอวดดีขึ้นในจิตมันเป็นมานะอันหนึ่งทิฏฐิความเห็นมานะความยึดไว้มันมีอยู่นี่พูดแต่เท่านี้มันก็ยังดูยากเหมือนกันนี่ผมเคยพูดให้ฟังโยมอะไรที่มาบวชเป็นหลวงตาหอบผ้าไตรจีวรมาแล้วจะมาบวชหน้าศพของยายของโยมแม่ในผ้าไตรจีวรก็หอบเข้ามาในวัดเลยยังไม่ไปกราบพระเลยพอวางไตรจีวรก็เดินจงกรมเลย เดินอยู่หน้าศาลานั่นแหละเดินกลับไปกลับมาเดินเอ้ายังเอาจริงเอาจังคนนี้มันก็ยังมีนะนี่คือศรัทธาอธิโมกเขาคิดว่าจะเอามาให้มันตะวันไม่ตกนะจะเอาให้สำเร็จก็ไม่รู้นึกว่ามันง่ายนะแล้วก็ปล่อยเขาเล่นอยู่นั่นเดินเอาจริงไม่ต้องมองใครนะเอาจริงเอาจังทั้งนั้นนะมองเห็นโอ้ยมนุษย์เอ้ยมันคิดว่าจะง่ายๆอะไรอย่างนั้นเนี่ยพอดีให้อยู่ไปกี่วันก็ไม่รู้นะนู้นมันไม่ได้บวชหรือบวชก็ไม่รู้มันจะเป็นอะไรอย่างนั้นเนี่ยพอมาจะมันรู้อะไรปุ๊บชงออกเลยมันรู้อะไรมาปุ๊บชงออกเลยมันรู้อะไรปุ๊บชงออกเลยอย่างนั้นตัวจิตสังขารมันปรุงแต่งไม่รู้เรื่องของมันมันก็ว่าฉันเป็นปัญญานี่มันปรุงแต่งก็แยกขยายหลายอย่างได้ประการหลายสิ่งหลายอย่างชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หลายอย่างละเอียดก็ตัวสังขารจิตสังขารนี้มันก็คล้ายกับปัญญาถ้าคนไม่รู้มันก็มันปัญญาดีๆนั่นแหละแต่ว่าเมื่อถึงคราวมันแล้วนะหาความจริงไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรเมื่ออารมณ์ที่ไม่พอใจมันทุกข์เกิดขึ้นได้อยู่นั่นมันจะเป็นอะไรนั่นน่ะมันจะมีปัญญาอะไรมั้ยมันตัวสังขารทั้งนั้นน่ะอย่างนั้นเองพระจะดีกว่าพระจะดีกว่าที่เคยผมเคยเล่าให้ฟังเรื่อยๆปฏิบัตินั่นให้แอบเข้าไปหาพระพุทธเจ้าใกล้ๆพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนน่ะยังอยู่ทุกวันเนี่ยแอบเข้าไปหาท่านเถอะอะไรเนี่ยคืออนิจจังน่ะแอบเข้าไปหาท่านที่ไปกราบท่านดิอันนี้จังมันของไม่แน่นั่นแหละเอาตรงนั้นน่ะหยุดได้ตรงนั้นน่ะก่อนถ้ามันมองโอ้ฉันเป็นโสดาบันเนี่ยไปกราบท่านเถอะไม่แน่เลยไปกราบท่านท่านจะบอกว่ามันไม่แน่โสดาแล้วก็ไปกราบท่านเลยจะเห็นว่าท่านจะบอกว่ามันไม่แน่เป็นอนาคามีท่านไปกราบท่านท่านมันไม่แน่ท่านจะบอกอยู่คำเดียวว่ามันไม่แน่ไปถึงพระอรหันต์ไปกราบท่านท่านก็ยิ่งเอาใหญ่เลยนี่ไม่แน่เราจะได้ฟังธรรมของพระมั่งคือไม่แน่แต่ก็ไม่ยึดนั่นเองนะมันไม่แน่อะไรเป็นอะไรแต่ก็ไม่ยึดอย่าไปยึดงูปลาปลาไปยึดแต่ไม่วางจับไม่วางพระองค์ท่านยึดมาดูแล้วท่านวางยึดมาดูเป็นสมมุติเฉยๆผลที่สุดก็ทรงให้วิมุตมันเป็นไปใหญ่เสียอย่างนั้นอะไรก็ไม่รับเลยก็ไม่รับเลยก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกต้องมีสมมติต้องมีบัญญัติต้องมีสมมติต้องมีวิมุตติอะไรก็เฉยไม่รู้เรื่องนั่นก็ไปอีกแบบหนึ่งแล้วนั่นลำบากเหมือนกันมันรับอยู่ข้างในก็ไม่รู้จักอย่างท่านอาจารย์เลี่ยมที่มาจากภาคกลางครับผมเนี่ยอายุพรรษาท่านแก่กว่าผมพรรษาหนึ่งแหมเราก็มันกิเลสหลายอย่างว่า
พูดอะไรทำอะไรก็ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาอะไรมันแยบคายยกตัวอย่างเช่นไปบิณฑบาตเราก็มีพรรษาน้อยท่านก็มีพรรษามากเดินไปออกหน้าไปท่านสังรวมดีเหลือเกินทางมันแวะไปไหนก็ไม่รู้เรื่องบางทีเข้าคอกโคเขาแล้วก็ซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายบางทีบอกทางซ้ายโผล่ไปทางขวาหนุ่มนั่นสังรวมเนี่ยไม่ต้องระวังก็เป็นได้เหมือนกันในแบบสังรวมบางทีเข้าป่าเข้ารกเขาไปในสวนเขาไปที่ไหนก็ไปฮะที่เราไม่เคยไปเนี่ยแล้วไม่สังเกตเหตุการณ์เนี่ยเราก็บอกใช่ใช่บางทีไปทางขวาเลยใช่ใช่ไปตามทางอันไม่รู้ว่าเป็นไงก็มาคิดดูแล้วโอ้ในเราก็สั่นอาจารย์เรียกใครน้อมีปัญญาหรือใครไม่มีน้อหรือจะปล่อยท่านไปอย่างนั้นเหรอนี่อันนี้ก็แบบหนึ่งอีกนั่นเรียกว่าพระสังรวมไม่ต้องระวังไปท่าเดียวไม่ต้องระวังอันนี้มันก็แปลกนะสบการณ์ได้อย่างที่เคยเห็นมานี่ก็พูดถึงปฏิปทาเท่าที่เคยได้พบกันมาสหธรรมิกไม่เห็นมีอะไรกันอยู่ไปตั้งพรรษาสองพรรษาก็ไม่มีแสดงความรักไม่มีแสดงความเกลียดอยู่ไปเรื่อยเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะนี่นะอยู่ไปอย่างนั้นแหละไม่แสดงถึงความรักไม่แสดงถึงความเกลียดอยู่ไปได้ตั้ง2ปี3ปีก็อยู่กันไปได้อันนี้ก็แปลกเหมือนกันอย่างนี้ก็มีหลายอย่างไอ้เรื่องจริตของเราเรื่องอารมณ์ของเรามันก็คล้ายๆกับคนคนหนึ่งนั่นแหละป่ะพูดง่ายๆมันคล้ายๆกับคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งที่มันชอบจริตเราก็มีที่ไม่ชอบจริตเราของเราก็มีไอ้สิ่งที่มันเป็นมาข้างนอกมันก็เหมือนกันอย่างนั้นมันไม่แปลกอะไรกับคนคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าอารมณ์นี้ไอ้ความเป็นจริงมันก็เป็นอยู่ที่เจ้าของนั่นอารมณ์นั่นมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นสักแต่ว่าอารมณ์เรามาคิดเอาเองเราว่าเราดีว่าเราชั่วว่าเราผิดว่าเราถูกอันนี้มันเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นเองว่าเองขึ้นเองพูดขึ้นมาอย่างนั้นธรรมนี่มันจึงเป็นเครื่องปีจันปีใจเลยยากเหลือเกินท่านผมยังบอกว่าให้แอบเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครก็คือธรรมะนั่นแหละธรรมะเรื่องในสกลนรกนี่ทั้งหมดมันมารวมเป็นธรรมะตัวเดียวคืออนิจจังอนิจจังลองดูสิใครจะนักเป็นปฏิบัติผมคนมาตลอดกะ20 40พรรษานี่ผมเห็นเท่านั้นแล้วก็อดทนอันหนึ่งแล้วก็เข้าใกล้ธรรมะเขาสั่นอนิจจังมันไม่แน่ใจมันว่าแน่ขนาดไหนก็บอกว่ามันไม่แน่นี่ใจมันจะยึดมันว่ามันแน่ที่ไหนก็เดี๋ยวมันไม่แน่มันไม่เที่ยงดันมันไปอยู่อย่างเนี้ยอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าอาศัยพระพุทธเจ้าก็ดันไปอยู่อย่างนี้ตลอดมาทุกวันนี้ไม่ใช่ว่ามันประเดียวประราวนะยืนก็เป็นอยู่อย่างนั้นนั่งก็เป็นอยู่อย่างนั้นนอนก็เป็นอยู่อย่างนั้นไอ้ความรู้สึกที่ชอบใจเกิดขึ้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันเข้าใกล้พระมันเข้าใกล้ธรรมะมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ผมว่ามันจะมีราคาดีกว่าที่เราปฏิบัติมาเท่าที่ผมปฏิบัติมาตั้งแต่โน้นถึงขนาดนี้อาศัยอย่างนี้อาศัยตำราหรือก็ไม่ใช่ไม่อาศัยตำราหรือก็ไม่ใช่อาศัยครูบาอาจารย์จริงหรือก็ไม่ใช่ไม่อาศัยครูบาอาจารย์จริงหรือก็ไม่ใช่นี่มันเป็นของกำกึ่งอยู่อย่างนี้
ก็พูดตามความจริงแล้วก็เรียกว่าให้มันหมดคือทำให้มันหมดทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันหมดไปทำให้มันมีสมมุติแล้วก็ให้มันมีวิมุตติแต่ผมเคยได้พูดให้พระฟังสั้นๆแต่ก็บางคนอาจจะสนใจถ้าหากว่าคนปฏิบัติอยู่พิจารณาอยู่เรื่อยไปตอนปลายถึงจะรู้จักที่สำนัก ที่เราปฏิบัตินี่อาการเราปฏิบัติมันจะไปลงตรงนั้นแน่นอนไม่ไปที่ไหนผมเคยพูดว่ารีบเดินไปแล้วก็รีบกลับมาแล้วก็รีบหยุดอยู่มีเบื้องแรกมันเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ผลที่สุดจนเกิดความรู้สึกขึ้นในที่อันนั้นนะว่าเดินไปก็ไม่ใช่กลับมาก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่หมดเพราะมันหมดนี่หมดอย่าไปหวังอะไรมันมากอีกแล้วมันหมดแค่นั้นเนี่ยมันหมดแล้วมันสิ้นขีนาซาโวเราสิ้นเนี่ยไม่ต้องเดินไม่ต้องถอยไม่ต้องหยุดไม่มีหยุดก็ไม่มีเดินก็มีถอยก็ไม่มีหมดอันนี้ให้เอาไปพิจารณาไว้ให้มันชัดในจิตของเจ้าของตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรจริงๆมันจะไม่มีอะไรจริงๆโดยมากคนมันเชื่อสังขารความปรุงแต่งปีนี้ในพรรษาก็เลยไม่ไปเยี่ยมพระใหม่ก็เห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรมากหรอกอยู่ตรงนั้นพอดีปีนี้ก็มันจะออกพรรษาแล้วนี่ไม่ค่อยสบายยิ่งใครยังชั่วมา 2-3 วันนั้นแต่ฉันจังหัน 2-3 วันวันนี้มีกำลังพูดเล็กๆน้อยๆอันนี้มันก็ใหม่หรือเก่านี้มันก็เป็นก็ผู้ที่มีปัญญามีความฉลาดผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดนั่นมันก็แก้ไม่ได้เหมือนกันจะรู้สภาพต้นไม้ก็ได้ต้นมะม่วงก็ดีต้นขนุนก็ดีทุกต้นถ้ามันเกิดแอบกันอยู่นะบางทีต้นหนึ่งมันโตกว่าต้นเล็กมันน้อมหนีไปโน่นทำไมมันเป็นยังไงใครไปบอกมันนี่คือธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกนะบางทีโอนไปในทางถูกก็ได้โอนไปในทางผิดก็ได้อันนี้มันยังอยู่เปล่าหนึ่งแต่ว่ามันมีความรู้สึกต้นไม้ธรรมดาหรอถ้าปลูกติดกันเนี่ยก็ตัวหนึ่งมันโตต้นหนึ่งมันโตก่อนตัวหนึ่งมันตัวที่หลังอะชอบอยากแอบไปข้างนอกโอนออกไปทำไมมันเป็นอย่างนั้นใครไปบอกมันไหมใครไปแต่งมันไหมนั่นคือธรรมชาติมันเป็นธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติอย่างตัณหาคือความอยากนำเราไปสู่ทุกข์อย่างนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วนะมันจะโอนออกไปจากตัณหามันจะพิจารณาตัณหามันจะเขย่าตัณหาคือความอยากนั่นให้หมดให้เบาให้บางไปเองมันเหมือนกับธรรมชาติต้นไม้ต่างๆใครไปบอกมันใครไปสะกิดมันไหมมันก็พูดไม่ได้มันก็ทำไม่เป็นแต่ว่ามันออกไปได้มัน
ตรงนี้มันคับมันแคบมันไม่เกิดอะไรมันก็โอนออกไปข้างนอกดูอย่างนี้ก็เป็นธรรมะแล้วไม่ต้องไปดูอะไรมากมายก็มีปัญญาเท่านี้ก็รู้จักว่าเป็นธรรมะฉันชาติตยานของต้นไม้มันไม่รู้จักอะไรแต่มันมีความรู้อยู่ในมันนั่นแหละทำให้ออกยิ่งออกจากอันตรายได้เลือกที่เหมาะสมของมันได้ผู้มีปัญญาเราก็เหมือนกันนั่นแหละเราบวชมาในพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อหวังมันจะพ้นทุกข์อะไรมันพาเราเป็นทุกข์เราควรย่ำมันไปจะเห็นไหมสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อย่าเข้าไปใกล้มันสิก็รู้มันเป็นธรรมะดีนะอย่าไปรักมันหรือจะไปเกลียดมันหรือว่ามันไม่แน่ของนั้นก็แล้วก็แอบเข้าหาพระมันก็หมดอย่าลืมอันนี้อดทนอย่างหนึ่งเท่านี้นะมันก็รู้จักนี่นะทำไมมันอยู่แบบนี้คนมีปัญญาดีมากที่สุดถ้าคนมีปัญญาอย่างนี้มันดีมากในความเป็นจริงตัวผมที่ได้ปฏิบัติมานี้นะไม่ได้มีครูบาอาจารย์ดึงแก่ขนาดพระทั้งหลายที่ผมสอนมาหรอกไม่ค่อยมีบวชไปบวชอยู่วัดบ้านธรรมดาอยู่วัดบ้านจิตมันคิดอยากจะทำมันคิดอยากจะเป็นมันคิดอยากจะฝึกไม่มีใครจะมาเทศเอาที่วัดมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีใครศรัทธามันเกิดในใจไปลองดูไปพิจารณาดูเดินไปดูหาดูไปหูมีก็ฟังไปตามีก็ดูไปทั้งหูได้ยินก็ว่ามันไม่แน่ทั้งตาเห็นมันนี่ก็ไม่แน่จมูกได้กลิ่นมันก็บอกว่าอันนี้มันไม่แน่ลิ้นมันได้รสมานี่ก็เรียกว่ามันไม่แน่พ่อแม่บทของมันก็คืออดทนขันติความอดทนทนมันไปฮะอย่างเนี้ยแต่อย่าไปทิ้งพระนะที่เรียกว่ามันไม่แน่นะอย่าไปทิ้งมันเดินไปในสถานที่ต่างๆในโบสถ์ในวิหารเขาทำสถาปนิกเขาทำอย่างดีบางแห่งมันเล่าเลยไม่มีเพื่อนทำไมอันนี้มันน่าเสียดายนะมันเล่าหมดนะผมเคยพูดว่าอย่าท่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสินะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีธรรมะอันจริงสิอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิมันมีอย่างนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าวางรอยไปอย่างนี้ทั้งทางตัวเราบางทีก็ยังนึกเสียดายอยู่ที่มันเล่าอย่างนั้นนะก็ยังปักใจขึ้นมาพูดให้มันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนได้เปลี่ยนตัวด้วยบางทีก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ยังปักกลับไปหาธรรมะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่พูดอย่างแรงกับไปเพื่อนได้ยินบางคนก็คงจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะก็ได้ยินของเรานั่นแหละอันนี้มันเป็นประโยชน์นี่ครับมันเป็นประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์หลายหลายอย่างเช่นว่าเรานั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ถ้ามีเพื่อนมาหลวงพ่อโยมคนนั้นว่าให้หลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์นั้นว่าให้หลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นโหยมันสั่นขึ้นนะนี่นะได้ยินเขาว่ามันสั่นขึ้นนะนี่คืออารมณ์คืออารมณ์เราก็ต้องรู้มันทุกข์กับเบียดนิ้วอ่ะอารมณ์น่ะอารมณ์เนี่ยมันรู้เมื่อไรบางทีก็มันตั้งใจขึ้นเนี่ยเหี้ยมโหดขึ้นมาในจิตของเราบางทีเราไปสืบสวนเรื่องนั่นจริงๆเปล่ามันคนละเรื่องกันอีกแล้วเนี่ยมันได้ไม่แน่ไปอีกแล้วอย่างนี้เราจะเชื่ออะไรมันทำไมแล้วจะเชื่อคนอื่นทำไมมากมายแล้วก็รู้แล้วก็ฟังอดทนพิจารณามันก็ไปตรงเท่านั้นแหละ
ม่ใช่ว่ามีอะไรก็เขียนออกเขียนออกเขียนออกเท่านั้นจนมันหมดไม่ได้คำพูดที่ปราศจากอนิจจังคำพูดอันนั้นไม่ใช่คำพูดของนักปราชญ์นี่จำไว้คำพูดอันไรปราศจากอนิจจังคำนั้นไม่ใช่คำพูดของนักปราชญ์ตัวเราเองถ้าไปทิ้งอนิจจังเสียก็ไม่ใช่นักปราชญ์เหมือนกันไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าเห็นอารมณ์ได้ยินอารมณ์พบอารมณ์ประสบอะไรมากมายขึ้นมามันจะเป็นเหตุให้เพลินใจมันเหตุจะเศร้าใจก็เรียกอันนี้มันไม่แน่ทังให้มันแรงๆเข้าไปเถอะจับมันตอนเดียวเท่านี้แหละอย่าไปเอาอะไรมันมากเอาอันเดียวเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญจุดตายเลยนะนี่นี่คือจุดตายอย่าไปทิ้งเลยนักปฏิบัติอย่าไปทิ้งมันถ้าทิ้งอันนี้หวังว่ามีทุกข์หวังว่าผิดเป็นประมาณเนี่ยถ้าเอาอันนี้เป็นหลักปฏิบัติของเจ้าของเนี่ยเชื่อแน่ว่ามันผิดแล้วมันก็จะถูกอยู่ได้อีกต่อไปเพราะดักนี่มันดีมาก นี่ไอความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นว่าธรรมะที่แท้จริงคือพูดขึ้นวันนี้มันก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรมันมากก็เห็นอะไรท่านนิสสักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสักว่ารูปสักว่าเวทนาสักว่าสัญญาสักว่าสังขารสักว่าวิญญาณมันเป็นของสักว่าเท่านั้นเนี่ยมันจะแน่นอนอะไรเล่าถ้าเรามารู้เรื่องตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วมันก็คลายความกำหนัดคลายความรักใคร่คลายความยึดมั่นคลายความถือมั่นทำไมมันถึงคลายเพราะมันเข้าใจเพราะมันรู้มันเปลี่ยนออกจากอวิชชาจะมาเป็นวิชามันก็เปลี่ยนออกมาจากนั่นแหละวิชามันจะมีขึ้นมามันก็ต้องคลอดออกจากอวิชชาตัววิชานี่นะมันคลอดออกจากวิอวิชชาจะเป็นตัววิชาขึ้นมาตัวรู้นี่มันจะคลอดออกจากตัวไม่รู้ตัวสะอาดนี่มันจะคลอดออกจากความสกปรกเนี่ยมันเป็นไปอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ทิ้งอนิจจังคือพระนี่พี่เรียกว่าพระพุทธองค์นั้นยังอยู่ที่ว่าพระพุทธองค์ของเรานิพพานแล้วนั่นอย่างหนึ่งก็เรียกว่าไม่ใช่ถ้าเป็นส่วนลึกเข้าไปเนี่ยพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็เหมือนกันก็ว่าภิกขุถ้าแปลว่าผู้ขอแล้วมันก็กว้างเอามาใช้เหมือนกันแต่ว่าใช่มากหรือผิดนะมันขอซะเรื่อยนี่ถ้าเราพูดไปซึ่งดีกว่านั้นอีกภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารมันซึ้งไหมล่ะนี่มันไม่ไปในรูปนั่นใช่ไหมนี่มันความเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นมันซึ่งกับกันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมะมันก็อย่างนั้นเข้าใจในธรรมะไม่ทั่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งธรรมะเข้าไปทั่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งมันมีคุณค่ามากที่สุดความรู้สึกในจิตของพระอริยบุคคลจะพูดอะไรก็ไม่พูดจะทำอะไรก็ไม่ทำจะคิดอะไรก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนในผู้อื่นนี่สำหรับฆ่าตัวอิจฉาพยาบาทเนี่ยนี่ถ้ามันคิดมันก็รู้เรื่องว่าอนิจจังเข้าเต็มตัวมันเลยมันถอนตัวมันหนีออกมาได้อันนี้เราให้มันอิ่มอยู่ด้วยธรรมะถ้าเรามีสติอยู่เมื่อไรเราก็อยู่ใกล้ธรรมะเมื่อนั้นถ้าเรามีสติอยู่เราก็เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงอยู่ตราบนั้นเมื่อเราเห็นของไม่เที่ยงอยู่ตราบใดเราก็เห็นพระพุทธเจ้าตราบนั้น
แล้วเราจะพ้นความทุกข์ในวัฏสงสารมิวันใดก็วันหนึ่งถ้าเราไปทิ้งคุณพระหรือไปทิ้งพระพุทธเจ้าหรือไปทิ้งธรรมะอันนี้มันก็เปล่าจากประโยชน์ที่เราทำอยู่ นี่ อย่างแรกก็ต้องติดต่อติดตามเรื่องปฏิบัติของเราอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำงานอะไรอยู่เราจะนั่งจะนอนอยู่เราจะเห็นรูปหูจะฟังเสียงจมูกดมกลิ่นริ่นมันริมรสโคตรปาถูกต้องทางกายสารพัดอย่างอย่าไปทิ้งพระ อย่าไปทิ้งพระอย่าไปทิ้งพระอย่าห่างพระ นี่ก็เรียกว่า ผู้ที่เราเข้าถึงพระเลยไหว้พระอยู่ทุกเวลา ตอนเช้าเราก็ไปไหว้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็จริงอยู่แต่ว่ามันจะไหว้ไม่มีความหมายถึงขนาดนี้มันจะเหมือนกันกับแปลว่าภิกขุแปลว่าผู้ขอก็ขอเรื่อยไปก็เพราะแปลอย่างนั้นถ้าหากแปลว่าอย่างดีที่สุดสุขุมเนี่ยภิกขุก็แปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารอย่างนี้ก็เหมือนกันมันที่แบบว่าเราทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นมันก็จะเทียบได้ว่าภิกขุผู้ขอถ้าเราก็ไปใกล้ชิดอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกเวลาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นดิ้นดิ้มรสอยู่มันจะเทียบกับศัพท์ที่ว่าภิกขุผู้เห็นภัยในสงสารมันซึ่งกันอย่างนี้ แล้วก็มันตัดได้หลายสิ่งได้หลายอย่างถ้ามันเห็นธรรมะอันนี้แล้วมันจะมีความรู้มันจะมีปัญญาต่อไปด้วย อันนี้เรียกว่าปฏิปทาให้มีความรู้สึกอย่างนี้ในการประพฤติปฏิบัติของเรามันจะมีความถูกต้องดีกว่า ถ้าคิดเช่นนี้พิจารณาเช่นนี้มีอยู่ในใจถึงแม้ว่ามันไกลจากครูบาอาจารย์มันก็ยังใกล้มันก็ยังใกล้ครูบาอาจารย์อยู่นั่นแหละถ้าว่าคนเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แต่ร่างกายของเราจิตใจมันไม่เข้าถึงมันก็อยู่ไปก็พอให้โทษครูบาอาจารย์สรรเสริญครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทำถูกใจก็ว่าท่านดีถ้าทำไม่ถูกใจก็ว่าไม่ดีก็ไปปฏิบัติอยู่แค่นั้นแหละไม่เห็นมันได้อะไรไปมองดูคนอื่นว่าไอ้คนนั้นดีคนนั้นไม่ดีอยู่อย่างนั้นแหละไม่เห็นมันได้อะไรมากมายนี่ถ้าเราเข้าใจในธรรมะข้อนี้เราจะเป็นพระขึ้นเดี๋ยวนี้มีฉะนั้นเหตุผลที่ว่าผมดิห่างไกลจากลูกศิษย์วันนี้ปีนี้พรรษานี้ทางพระเก่าพระใหม่พระนวกะ ไม่ค่อยให้ความรู้ความเห็นจะให้พิจารณาเอาเองให้มันมากอันนี้มีถ้าเรามีข้อโคตรพระใหม่ที่จะเข้ามาผมบอกไปหมดแล้วอย่าไปรักกันอย่าไปคุยกันอย่าไปทำฝ่าฝืนข้อกติกาที่ทำไปแล้วนั่นน่ะนั่นแหละคือทางมรรคผลนิพพานแล้วถ้าใครไปฝ่าฝืนข้อกติกาอยู่นั่นมันก็ไม่ใช่พระแล้วไม่ใช่คนตั้งใจมาปฏิบัติแล้วมันจะเห็นอะไรถึงแม้จะนอนอยู่กับผมทุกคืนทุกวันมันก็ไม่เห็นผมหรอกจะนอนอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าหรอกไม่ได้ปฏิบัติเท่านี้แหละไม่มีอะไรฉะนั้นการอยู่ร่วมกันถ้าหากว่าก็ให้ทำตามพระพุทธเจ้านั่นแหละสำคัญได้มันเกิดความรู้สึกหลายอย่างนะปฏิบัติเนี่ยบางทีมันคิดต่ำไปจนถึงที่สุดมันเนี่ยบางทีมันสูงไปจนถึงที่สุดมันน่ะมันที่จะวางที่มันพอดีเป็นสัมมาปฏิปทาเนี่ยมันได้ยากเหลือเกินมันแรง
มันพูดมันแรงขึ้นมันก็ขึ้นสูงตกมันก็เจ็บลงมันก็ลงทางร่างขึ้นมันก็ขึ้นยากมันเป็นของลำบากฉะนั้นการรู้ธรรมะการเห็นธรรมะมันอยู่ที่ปฏิบัติ ขอเรามีศรัทธาเถอะที่จะบวชกันมาใหม่มาเก่าอะไรในพรรษาเนี่ยเราต้องทำจิตของเรามันดีเถอะคนในวัดทั้งวัดนั่นทำใจให้รู้สม่ำเสมอกับทุกคนเราจะไม่ต้องไปให้โทษใครไม่ต้องไปให้คุณใครไม่ต้องไปรังเกียจใครไม่ต้องไปรักใครถ้ามันเกิดโกรธเกิดเกลียดขึ้นให้มันมีอยู่ที่ใจมันยังดูถนัดตอนนั้นยังดูไปถนัดถ้าอะไรมันมีอยู่ในนี้ก็เรียกว่านั่นแหละเราจะไปพูดเราตัดไม่ได้เราตัดไม่ได้เอาอันนั้นมาพูดมันก็เป็นนักเลงโตกันหมดทั้งนั้นเนี่ยอาศัยที่ว่ามันตัดไม่ได้ต้องพยายามนี่ตัดไม่ได้ก็ต้องขูดมันทีขูดกิเลสไม่ได้ยินเนื้อขูดกิเลสเกลากิเลสนั่นแหละไม่ให้ตัดเมื่อไรขูดมันดอกที่มันเหนียวแน่นนี่มันเป็นอย่างนั้นใช่ไม่ใช่ว่ามันของเลยตามปรารถนาตามใจของเรานะธรรมะจิตแต่มันเป็นอย่างหนึ่งความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งยังงั้นคนจะทำผิดเด้อนี่ต้องจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องระวังข้างหน้าต้องระวังข้างหลังมิฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่ท่านจ้ำกับไปอยู่เรื่อยเรื่อยแต่เราก็ไม่อยากจะดูเราไปดูพระไตรปิฎกไอ้ที่มันไม่เที่ยงที่มันมีอยู่นี่ไอ้ความจริงๆสั้นๆกว้างๆถูกๆยังไม่ค่อยพิจารณากันเห็นไปอย่างอื่นไปซะอย่าเป็นดีติดดีมีดีอย่าไปติดดีมันมีร้ายอย่าไปติดร้ายมันมีของอยู่ในโลกอันนี้เราจะหนีไปจากโลกอันนี้ให้มันสิ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้วางให้ละก็เพราะอันนี้มันประกอบให้ทุกข์เกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นหรอกฉะนั้นท่านจึงอย่าทำไปตามทิฏฐิมานะของเราสุขุมยังไงปฏิบัติปีนี้มีผลดีไหมพอสมควรครับมันเป็นยังไงก็พอจะรู้จักความสงบบ้างครับอย่าไปเชื่อความคิดแล้วนะอย่าไปเชื่อใจแล้วนะครับอย่าไปเชื่อความคิดแล้วนะอย่าไปเชื่อใจแล้วนะหลักนี้เป็นหลักให้เราเสียเป็นหลักที่สำคัญฟังให้รู้เราปฏิบัตินั่นเรารู้ว่าผิดก็รู้ว่าผิดถูกก็รู้ว่าถูกให้มันรู้จักนี่คือการเรียนให้มันรู้จักผิดรู้จักถูกแต่ว่าความรู้สึกเรามันก็ผิดอยู่นั่นแหละแต่ตวัดมันกลับมาได้ให้มันรู้จักผิดมันก็รู้จักบางทีมันทำผิดไหมมันทำมันไหมมันประมาทได้บางทีก็ทำไปนี่ก็ให้รู้จักว่ามันทำไปให้รู้จักผิดรู้จักถูกกันเนี่ยกลับมาให้มันได้ของเราอย่าไปเพ้อฝันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากอันนี้ให้ดูจิตของเจ้าของนะอย่าให้มันเพลินดิอย่าให้มันมากให้เทศในจิตเจ้าของนั่นในใจของเจ้าของนั่นเพื่อสำระอาสวะในจิตของเจ้าของให้มันมากพระพุทธเจ้าของเราน่ะท่านกัตถรู้ท่านสร้างประโยชน์ตนของท่านแล้วท่านจึงมองหาประโยชน์คนอื่นทำตนดีแล้วจึงทำคนอื่นให้ดีได้สร้างประโยชน์ตนแล้วจึงสร้างประโยชน์คนอื่นให้ระวัง
ช่นผมอยู่ในวัดนี้เพิ่งบวชเข้ามามันจะเป็นอุปนิสัยอย่างไรก็ไม่รู้มันนี่ไม้ทั้งหลายเหล่านี้ผมหามันนี่เสาอะไรนี่บวชเข้ามาพรรษา2พรรษานี่เขาจะให้ผมสร้างศาลานี่ผมจึงไปขออนุญาตไม้ทั้งหลายนี่มาไปก็คิดไปเรื่อยมาก็คิดนะให้เขาบรรทุกไปลากไม้นี่มาในวัดนี่กลางคืนมานอนพิจารณาไปพิจารณาเออเราจะสร้างศาลาใหญ่เนี่ยสร้างวัดนี่มันก็เป็นเปรตอยู่นี่เท่านั้นนะใครไปบอกมันก็ไม่รู้เปรตจะเป็นยังไงมูจังบางทีอาจจะสายเกินไปด้วยบางทีอาจจะเข้าไปลึกกว่านี้อีกอาจจะไม่ได้ทำแล้วคิดอยู่คนเดียวตอนเช้ามาก็ลาโยมเลยโยมไปเที่ยวซะหน่อยก่อนนะเก็บเสานี่ไว้ทำอะไรไว้เหรอไปเที่ยวเมื่อไรจะกลับหรอไม่รู้ผมก็ได้ไปไม่รู้ว่าอะไรมันบังเอิญจะให้ทำอย่างนั้นถ้าว่าผมทำอยู่เนี่ยสมัยก่อนนะบุญญาบารมีมันก็น้อยอาจจะสร้างไม่ได้อย่างนี้ครับจะสร้างทีนี้ไม่ได้บางทีอาจจะผมอยู่ติดในที่คุมขังอยู่นี่ก็ได้ครับไม่ต้องในปฏิบัติธรรมะเสียหายนี่บัดนี้ผมยังรอดมาบุญวิตมาเอาตัวรอดมาได้มาปฏิบัติหยิบเอาชีวิตเนี่ยเกิดมานี่ไปปฏิบัติหลายสิบปีออกไปบัดนี้จึงได้มาวนกลับมาตรงนี้ผมก็นึกว่ามันพอสมควรอายุมัน60กว่าแล้วนี่ก็นึกว่ามันไม่มีอะไรมากแล้วกลับมาทำอยู่นี่ครับมาอยู่นี่อันนี้ก็คือเรื่องมันเป็นไปเองของมันเรื่องมันเป็นไปเองของมันไม่ต้องคิดอะไรมันว่ามันเป็นไปดูความเป็นไปของมันเราทำใจให้เราให้มันตรงซะก็พอมันพอที่จะช่วยอะไรก็ช่วยมันไปพอที่อะไรก็ทำมันไปบางคนก็เห็นมาผมเนี่ยมันมากมากละเวียนมาละใช่ที่แรกนำพระภิกษุออกอยู่ป่าครับไปเห็นว่าอยู่บ้านมันวุ่นวายออกไปก็ไปสืบกันอยู่ป่านั่นแหละไม่เห็นมันจะสงบอะไรมากมายมันก็สืบกันอยู่ป่านั่นเนี่ยวุ่นวายอยู่ป่านั่นแย่ไปผมก็ดูอยู่นี่ที่นี่จะกลับเข้ามาดูตัวที่มันวุ่นวายจะเป็นยังไงในบ้านตกลงว่าคนอยู่ในบ้านมันก็สึกหมดศรัทธาคนอยู่ในป่ามันก็สึกไปเหมือนกันไม่มีใครเดนาลึกซึ้งอะไรมันมากมายก็เห็นว่าไอ้ความสงบนั้นมันอยู่ที่จิตของเราชำระมันซะสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบตั้งขึ้นในใจของเราไม่อยู่ที่ไหนฉะนั้นปีนี้จึงตัดสินใจมันขอพรรษาก็ถึงเข้ามาในนี้แต่ก็ยังดีลูกศิษย์ลูกหาใครมีปัญญาจะมีกำลังมากในเวลานั้นมันปวดศีรษะพอปวดกลับมาก็ฉันยาปวดหายลงไปมันก็หายเท่านั้นเองสมมุติบัดนี้มันปวดศีรษะไม่ต้องฉันยาปวดหายให้มันอดทนเนี่ยมันหายมันเองนะให้มันแก้มันเองนะใครมีความขัดข้องอะไรพึงแก้โดยตนเองให้มันมีปัญญาเราจะมีกำลังต่อไปดีมีอะไรขัดข้องไหมพระใหม่นี่ไหมมีอะไรไหมนั่นแหละตั้งใจให้ทำเป็นอะไรอยู่มันก็ยังไม่พ้นทุกข์ว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นสัพพัญญูพุทธะเป็นผู้มีปัญญาหลายท่านก็พยายามบรรเทาให้มันพ้นจากทุกข์
คือรับซึ่งความเกิดทางภายในได้ภายนอกให้มันได้ไม่เป็นอะไรมันจะเกิดเป็นโน้นดับมันมันจะเกิดเป็นนี่หลับมันมันจะอะไรย้ายมันเกิดมันหมดอะไรทุกอย่างอะไรแต่ว่ามันประโยคสั้นมันไม่จบนะที่เราทำมันหมดเนี่ยเมื่อเราไปทำเราจะไปขึงขยายมันออกก็นึกว่ามันจะหมดเลยละอยู่ให้มันสบายได้สิ่งที่ได้สิ่งที่มันมันจะถูกต้องก็สบายไม่ถูกต้องเราก็ให้มันสบายคือความเห็นให้มันสบายให้มันหมดเรื่องที่ปฏิบัติอย่างโน้นปฏิบัติอย่างนี้ทำที่โน้นที่นี่ดีนั่นอย่าไปมุ่งมันเลยไม่มีอย่างนั้นหรอกที่มันดีคือที่เราคิดถูกทำถูกความเห็นชอบนี่แหละถ้าเราไม่มีความเห็นชอบเราไปอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ถูกหรอกไปอยู่ที่ไหนก็ช่างมันไหนอยู่ในป่าในรกอยู่ในอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนก็ช่างมันเถอะมันไม่สบายมันไม่สงบหรอกถ้าเราเห็นไม่ชอบถ้าเราเห็นชอบแล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็สงบลดลงการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าการยืนหรือการเดินหรือการนั่งพระพุทธองค์ไม่ได้กำหนดหรอกกำหนดที่ว่าความเห็นชอบเมื่อมันชอบอยู่ที่การเดินมันก็จบในการเดินชอบที่การนั่งก็จบที่การนั่งเมื่อมันเห็นชอบที่การนอนมันก็หมดอยู่ที่การนอนอิริยาบถทั้งสี่นี่ให้ระวังอันนั้นเนี่ยจะไปคิดอะไรมันมากมายเลยโรคไข้ไข้เก็บเราก็จะไปคิดอะไรมันมากบางทีมันจะโรคกำเริบขึ้นก็ได้มันเป็นเหตุกำเริบขึ้นอย่าไปคิดอะไรมันมากมียาพอฉันก็ฉันมันไปอะไรไปคิดอะไรมันมากให้มันวุ่นวายให้มันเป็นปัญหาขึ้นอยากจะเรียนถามข้อในใจบางประการนอนดิคุณหลวงพ่อเคยเทศเรื่องอาการของจิตที่กิเลสมันอบรมไว้ซึ่งท่านครูดูอยู่ผมเองอยากจะขอประทานโอกาสให้คุณหลวงพ่ออธิบายให้ขยายอันนี้อีกหน่อยอาการของจิตเหรอที่กิเลสอบรมซึ่งท่านผู้รู้ดูอาการของจิตซึ่งกิเลสอบรมอยู่ใช่แล้วก็ว่าจิตมันเคยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ก็มันแผลบถลายไปอยู่เช่นว่าพูดง่ายๆอย่างพระสารีบุตรกิเลสที่อบรมสมัยก่อนนั้นท่านเป็นลิงท่านเคยเป็นลิงมาพระสารีบุตรเมื่อทำความเพียรเนี่ยท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แค่ว่าลักษณะกิเลสที่มันอบรมเนี่ยยังมีอยู่ในใจของท่านอย่างท่านเป็นลิงบางทีท่านเห็นห้วยเห็นต้นไม้อะไรต่างๆท่านจะข้ามบางทีก็นึกขึ้นในใจกระโดดข้ามไปเหมือนลิงเนี่ยนี่คือที่มันอบรมไว้อยู่ในนั้นมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่จริงหรอกมันโดดไปเฉยๆทำอาการอากับเหมือนลิงมันนึกสนุกขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นนั่นเองว่าแต่จิตจริงๆของท่านไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอาการของจิตของท่านเพราะความชำนาญความเคยของกิเลสที่อบรมไว้มันเป็นมันคล้ายๆกับคนหนึ่งบางคนชอบพูดเล่นแต่ว่าใจไม่เล่นอย่างนั้นแต่อาการมันพูดอยากจะพูดเล่นพูดอยากให้คนหัวเราะอะไรมันมีบางคนน่ะแต่ตามเข้าไปความจริงน่ะไม่ใช่อย่างนั้นอีกนี่เป็นอาการของจิตเป็นอาการของกิเลสที่อบรมไว้ในความเป็นจริงน่ะพระสารีบุตรท่านก็ถึงเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าไอ้ความคะนองทางจิตของเก่าน่ะกรรมเก่าน่ะมันอยากจะวิ่งไปมันอยากจะโดดอะไรเหมือนลิงมันก็เป็นขึ้นเป็นบักเท่าแต่ว่าการเป็นนั่นน่ะไม่มีอะไรอันนั้นเป็นอาการของจิตที่เดียดทางไรอบรมไว้ชำนาญเนี่ยแต่ก่อนไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่เห็นผิดอะไรต่างๆไม่เป็นอะไรตรงนั้นอันนั้นเท่าว่าอากับกิริยาอันนั้นที่เดียดอบรมไว้นานมันเป็นแต่จิตใจเจตนาก็ไม่เป็นไปตามนั้นตามความจริง
อันนี้ท่านเรียกว่าวาสนาม ิตรใสมันฝึกมันได้ละมันได้วาสนานั่นแหละมันละได้แต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวสาวกทั้งหลายมันละไม่ได้นี่ก็เป็นอาการของจิตที่เล่นที่เคยเป็นสัตว์มาที่เคยเป็นสุนัขมาที่เคยเป็นอะไรมามันยังแสดงเป็นบางครั้งอยู่มันเรียกว่าวาสนาที่อบรมมันยังละไม่ได้ได้ไม่เป็นภัยอะไรคือมันยังมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะมันชำนาญมันเคยมันคล่องมาเป็นนิสัยอันนั้นยังมีอยู่แต่ท่านมีความเป็นภายในเป็นอีกอย่างไม่ฮะแต่ความรู้สึกภายในของท่านเป็นอีกอย่างนึงใช่เป็นอีกอย่างนึงไม่เป็นไปตามการกระทําอย่างนั้นมันเป็น2ชั้นมันคล้ายๆอย่างเราจะพูดกับเด็กอย่างนี้เราจะพูดกับเด็กเราเป็นผู้ใหญ่เราจะพูดกับเด็กเราก็พูดแบบหนึ่งถ้าพูดกับผู้ใหญ่เราก็พูดแบบหนึ่งคือเรารู้เรื่องทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อย่างนี้อันนี้เปรียบเป็นอย่างนั้นพูดอย่างใจอย่างพูดง่ายซะพูดอย่างใจอย่างแล้วไม่มีอันจะเป็นกิเลสหรือข้อใหม่ไม่เป็นกิเลสเป็นบาปหรือข้อใหม่อันนั้นเธอว่าอากัปกิริยาของจิตที่ทุกข์กิเลสทำให้อบรมมานานอันนั้นเป็นอาการของจิตไม่มีเจตนาจำนงมั่นหมายว่าให้มันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรความรักความชังของคนเรานี่ก็เป็นอาการที่เคยอบรมมาได้เป็นแต่ว่าอาการของความรักความชังก็เป็นกิเลสมันมีอุปทานหรือเปล่าถ้าไม่มีอุปทานนั่นแหละเป็นอากัปกิริยาเฉยๆซึ่งเคยอบรมไว้อบรมไว้เท่านั้นมีถ้ามีอุปทานเนี่ยไม่ใช่ความหมายมั่นมีภพมีชาติต่อไปอีกอาการนั้นไม่มีอุปทานอะไรแต่ว่ามันเป็นอย่างอุปทานไม่มีมันเป็นอาการของกิริยาของจิตเป็นของจิตที่อบรมไว้การปฏิบัติของเราก็ตัดตัวอุปทานก่อนใช่ไหมครับใช่ที่เหลือก็เป็นอาการโดยปกติเป็นอาการโดยปกติให้มันปกติแล้วก็รู้จักเรามีอุปทานหรือเปล่าแล้วก็รู้จักของเราให้รู้จักตัวอุปทานถ้ามีอุปทานเนื้อมันเป็นภพชาติแน่นอนวางมันได้นั้นที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ต้องบังคับมันมันอยากจะไหวตัวก็ไหวแต่เราไม่ทำตามใจเราต้องรู้เรารู้เท่าทันมันใช่เรารู้เท่าทันมันการปฏิบัติที่สุดแล้วมันจะไหวตัวไหมครับหรือมันจะไหวอยู่อย่างนี้แต่เราก็รู้เท่าทันมันไม่ไหวใช่มันก็ได้ไม่ใช่มันก็ได้แต่มันไม่ไหวใช่โดยทางอยู่ถูกต้องไม่มีอะไรครับไปพัวพันในตรงนั้นอย่างเดียวอาการของความรักทำไมเราเคยรักคนมันเป็นยังไงอาการมันน่ะนี่ได้รู้จักแล้วทีนี้อาการของความรักมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้จักแต่ไม่มีอุปทานนี่เข้าใจอย่างนี้ง่ายครับรักอยู่แต่ว่าอาการของความรักมันเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีอุปทานเป็นอาการกิเลสอบรมมาที่เราเคยมาแล้วเราละมันได้ที่ว่าเสียงมันไพเราะไอ้ที่เรียกว่ามันไพเราะมันไม่หายของมันหรอกแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันไพเราะแต่ไพเราะนั้นรู้ขนาดนี้เดี๋ยวไม่มีอุปาทานนี่แต่อาการไพเราะเรารู้จักเพราะเราเคยเพราะมันเคยอบรมเรามาแล้วนั้นนี่ไอ้ความรักความโกรธความเกลียดนี่อะไรที่ความรักเกิดขึ้นมาอุปาทานหรือเปล่าความเกลียดเกิดขึ้นอุปาทานหรือเปล่าเราก็พูดถึงเลยอันนี้เราจะรู้จักตัดสินเอาเองของเราหรอกอันนี้ดูแล้วก็รู้จักมันเกิดขึ้นมาพวกเรารู้จักเลยไม่มีอะไรแค่เราอยู่ไปไม่มีอะไรไม่ต้องค้นมันไม่ต้องค้นไม่ต้องสางมันอีกมีอารมณ์มากระทบควรพิจารณาก็พิจารณามีก็พิจารณาไม่มีก็พิจารณาอยู่เฉยๆดูด้วยความรู้สึกมีอะไรเป็นเหตุพิจารณาก็พิจารณาซะแต่ก็เลิกมันซะอยู่ไปอยู่ธรรมดาเรานั่นแหละพูดง่ายมันจะอยู่เหมือนธรรมดาล่ะพอแต่เหตุเกิดขึ้นรู้จัก
ถ้ามันรู้จักเหตุก็ตามมาถึงผลบางทีรู้ผลก่อนตามไปหาเหตุมันจะเข้ามาทางปลายก็ได้เข้ามาทางต้นก็ได้มาทางเหตุก่อนก็รู้จักมาทางผลก่อนเราก็รู้จักแต่เราอย่าเข้าใจว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่นะอาการที่เข้าใจนั้นก็ไม่มีอุปทานสมาธิคือความตั้งใจมั่นมันก็มั่นของมันอยู่มันเห็นชัดมันไม่เคลื่อนที่ออกจากที่นั้นเมื่อมีเท่าไรมองดูแล้วก็ไม่มีอุปทานมองดูเมื่อไรเกิดมาแล้วก็อุปทานหมดไม่มีแต่ลักษณะอันนั้นมันมีอยู่แต่อุปทานนั้นไม่มีมันจะเกิดให้ว่าผู้กระทำมีอยู่อย่างเราทำบุญซะกูยังไงซะเราเมตตาเราทำบุญแต่อุปทานมันหมายเราจะเป็นภพเป็นชาติดีชั่วนั่นเราไม่เอามันไม่มีแต่ว่าการกระทำความดีนั่นน่ะแต่ว่าเราทำอยู่แต่ว่าเรามายึดในความดีนั้นไม่ได้หวังอะไรเออไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังอะไรยังผมทำกับท่านนี่ก็พูดให้ดีทำให้ดีดีกับท่านถ้าคนเรามันก็ต้องมีความหวังอะไรเนี่ยเพื่อตอบแทนผมไม่ได้ว่าเนี่ยทำดีดีไปพูดดีดีไปไม่มีอะไรหวังจะตอบแทนถ้ามีหวังอะไรตอบแทนเป็นทุกข์เป็นอุปทานใช้มันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปมันสังเกตง่ายๆหรออันนี้มันคงไม่อยู่กับเราเรื่องของเรามันความจริงมันตัดสินง่ายกว่าเรื่องคนอื่นเข้าใจไหมเรื่องคนอื่นที่อมคำพูดมาพูดให้เราฟังไม่อีหนูอีนี่ให้เราฟังให้เราเชื่อไม่รู้จักเพราะไม่ใช่ตัวเราถ้าตัวเราเองนี่มันโอ้ยมันง่ายที่สุดแหละมันเป็นยังไงไปโกหกคนอื่นโกหกจะของมันรู้จักรู้เรื่องของมันง่ายให้มันอยู่อย่างนั้นก็พอแล้วพอได้หนทางแล้วให้เราอยู่ไปโดยลักษณะแบบนั้นในอัปปนกะปฏิปทาที่ว่าโดยชาคริยาโยกหมายถึงเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่อันนั้นคือสูตรมันครับถ้ามีสูตรแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นเหตุนี่อันนั้นคือพูดเหตุมันเมื่อมันส่งไปถึงผลแล้วมันก็ผลและเหตุมันเป็นคนได้อย่างถ้าปัญญากาปฏิปทาคือข้อที่ปฏิบัติอย่างอินทรีย์สังวรสังรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยืนได้ในรายเป็นโอปัญญังกิเลสอันนี้ไม่ต้องพูดมากเพียงขนาดนั้นมันมีสติมันรู้จักอยู่แล้วล่ะมันสังรวมอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วอปันนกาปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่ติดอันนี้มันเป็นสูตรของมันเพื่อให้ทั้งวอนทั้งรวมตาไม่ได้ยินดียินร้ายเท่านั้นนะทั้งหมดไม่ได้ยินดียินร้ายแต่มันได้ยินอยู่รู้อยู่แต่ว่ามันไม่ยินดียินร้ายคือไม่มีอุปาทานนั่นเองการบริโภคอาหารเจ็บพอควรไม่มากไม่น้อยอันนี้มันก็ยิ่งของมันเนี่ยมันดูจากประมาณกายประมาณท้องของมันชาคริยาโยกก็เลยความเพียรอย่างเงี้ยในความเพียรนั่นมันก็เดี๋ยวสม่ำเสมอมันสม่ำเสมอของมันอยู่ไงลืมตาขึ้นรูดตัวมาได้มันมีความเพียรอยู่อย่างนั้นไอ้ความเพียรไม่ใช่ไปเดินเพียรไม่ใช่ไปนอนเพียรไม่ใช่ไปนั่งเพียรรู้เพียรมันรู้เพียรอย่างนั้นเดินก็ไม่ว่านั่งก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่ามันรู้เพียรเป็นความเพียรทางจิตถ้าจิตมันตื่นอยู่มันรู้อยู่มันก็รู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่าเราไม่หลงนะไม่หลงเรารู้ว่าไอ้สัญญาเรามันไม่เที่ยงมันจะเรียกคนนั้นทำคนนี้เรียกคนนี้ไปถือคนนั้นพูดอันนี้ไปถูกคนนั้นสัญญาอนิจจาจะเป็นคนหลงเลยนะเราตั้งใจแต่มันพูดไม่ถูกแต่ว่าเราไม่หลงมันเคลื่อนไหวมันไม่เที่ยงตามสัญญาเฉยว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่มันเป็นอย่างนี้เราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่รู้ไปตามเรื่องของมันอยู่เป็นอยากอยู่แต่ความรู้สึกอยากอยู่เรื่องกามแต่องค์กำเนิดไม่รู้สึก
องค์กำเนิดไม่กำเริบแต่ความอยากมันมีอาการอยู่แต่ว่าหมดอุปทานแต่ฟาโรห์รู้จักอยู่ว่ามันอยากอยากคือรู้จักอาการมันไม่เอาจริงจังไม่เอาจริงจังก็มันเห็นรู้ไม่ดีใช่เรื่องของมันยังไงมันมีอยู่ยังไงที่นี่ก็อะไรที่มันเหือดแห้งมันจะเป็นไปเองของมันแม้ตลอดความฝันแม้ตลอดอสุจิแม้ตลอดอะไรมันเป็นไปตามสภาพของมันนะไม่ต้องไปบังคับอะไรมันแต่ว่าเมื่อเรานึกๆบางทีมันนึกคือความอยากคือมันเคยอยากมาแต่ก่อนอาการน่ะมันเกิดขึ้นมาเท่านั้นแต่อุปทานไม่มีอุปทานเลยอย่างนี้มันต้องเกิดกับเจ้าของมันจึงรู้จักจริงจังอันนี้แน่นอนไม่ทุกข์กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แต่คงจะเป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ในจิตของเราเราคอยสังเกตจิตของเรามันสบายกว่าคนอื่นคอยรู้มันอย่าให้ว่ามันไประงับระงับตรงโน้นถึงโลกระงับที่ความเห็นชอบมันแหละครับมีไปหมายมั่นมันตรงโน้นตรงนี้เลยแต่โน้นตรงนี้ก็ไปเต็มไปหมายมั่นมันไม่ได้แล้วเป็นทุกข์จะเอาไปเอาความดีอยู่นู่นไปเอาความดีอยู่นี่ไม่ได้ตรงนั้นอากาศมันดีมากกว่านั้นอันนี้ไม่ได้เหมือนกันแต่ให้มันรู้